ตะวันอาบดาวตอนที่9นพดลผู้อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุของช่อแพรดีใจเนื้อเต้นเมื่อลูกน้องที่ส่งไปทำงานสำเร็จรถของช่อแพรฉลับพุ่งลงข้างทางไม่รู้ตัวเลยว่าจะถูกตลบหลังศิวกรก็ยังไม่รู้เรื่องอุบัติเหตุของช่อแพรมัวกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บที่ข้อมือของดาประดับเพราะถูกอันธพาลท้องถิ่นทำร้ายดาประดับไม่ยอมพูดอะไรแต่ใช้เวลาในห้องน้ำนานจนเขาผิดสังเกตคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันทำของหล่นน่ะโอ๊ยเสียงร้องของเธอทำให้ศิวกรถลาไปเกาะประตูห้องน้ำด้วยความเป็นห่วงนี่คุณแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรดาประดับไม่ได้ตอบแต่แข็งใจเปิดฝาขวดแชมพูแต่นั่นยิ่งทำให้เจ็บหนักกว่าเดิมแถมทำขวดแชมพูตกพื้นเสียงดังจนศิวกรใจไม่ดีคุณเปิดประตูสิไม่มีอะไรผมบอกให้เปิดประตูไงหรือจะให้ผมพังประตูเข้าไปเองคำขู่ของเขาทำให้ดาบระดับถอนใจเหนื่อยหน่ายยอมเปิดประตูให้ก็บอกว่าฉันไม่เป็นไรแค่ที่เปิดฝาแชมพูมันแข็งแล้วฉันเปิดไม่ได้เท่านั้นเองสิวกรไม่สนใจหน้าตาหงิกงอของเธอเหลือบมองขวดแชมพูที่ไม่น่าเปิดยากแล้วตัดสินใจดึงแขนเธอดาบระดับกรีดร้องด้วยความเจ็บแปรบสิวกรหน้าเจื่อนยอมปล่อยข้อมือเธอแล้วผลักไปหยิบยามาทาให้คืนเดียวกันที่บ้านเขมวัฒน์ปราณนนั่งหน้าเครียดคิดไม่ตกเรื่องดาประดับเดชายกถาดยาและน้ำมาให้เห็นอาการเจ้านายหนุ่มก็พอเดาได้ยังไม่ได้คุยกับคุณดาวหรอครับคราวที่แล้วฉันพูดแรงไปไม่รู้ว่ายายดาวยังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าคุณดาวอาจจะกำลังรอให้คุณท่านโทรไปหาก็ได้นะครับคิดอย่างนั้นเหรอเดชาไม่ได้ตอบคำถามแต่เดินไปเปิดเพลงยิปซีมูนซึ่งเป็นเพลงโปรดของเจ้านายหนุ่มแล้วผลักไปทิ้งให้ปราณนคุ้นคิดตามลำพังว่าจะโทรง้อลูกสาวบุญธรรมดีหรือไม่ดาประดับนั่งนิ่งให้ศิวัฒน์นวดข้อมือท่าทางอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของเขาทำให้เธอหวั่นไหวทำอย่างนี้ทำไมฉันเจ็บอย่างนี้นายน่าจะดีใจนะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นจริงเหรอฉันคิดว่านายฆ่าฉันได้นายคงฆ่าฉันไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมทิ้งให้คุณอยู่ในป่าไม่ดีกว่าเหรอภาพการหนีในป่าผุดในหัวดาประดับจำได้และซึ้งใจกระนั้นก็สับสนกับท่าทีของเขานายเป็นคนยังไงกันแน่ตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าตกลงนายเป็นคนดีหรือคนร้ายนายใช้กำลังบังคับพาฉันมาที่นี่แล้วนายก็มาทำดีกับฉันดาประดับพูดขึ้นอย่างเหลืออดแต่ก็ถูกเขาตัดบทเปลี่ยนเรื่องดื้อเสร็จแล้วพยายามอย่าใช้มือข้างนี้ก็แล้วกันพูดจบก็จะผลักไปแต่ดาประดับไม่ยอมเอ่ยไล่หลังนี่ตกลงนายเป็นไบโพล่าใช่ไหมฉันจะได้รู้ไว้ศิวกรในคราบศิวัฒน์ไม่ได้พูดอะไรแต่หันกลับมาอุ้มเธอเข้าห้องน้ำและสระผมให้ดาประดับตกใจท่าทีของเขามากแกรนั้นก็หัวใจพองโตกับสัมผัสของเขาคุณรู้ไหมว่าคุณคือผู้หญิงคนที่สองที่ผมสระให้พลันอารมณ์แสนหวานก็หยุดชะงักดาประดับชักสีหน้าทันทีนาช่อคงติดใจการสระผมของนายสินะใครบอกว่าเป็นคุณช่อแพรคนแรกและคนเดียวที่ผมสระให้ก็คือแม่ผมต่างหากคำพูดของเขาทำให้ดาประดับหัวใจเบ่งบานอีกรอบศิวกรทำเป็นไม่เห็นแล้วถือโอกาสถามเรื่องคาใจตอนเธอเล็งปืนใส่เขาที่หน้าบ้านเขมวัฒน์เมื่อวันก่อนวันนั้นคุณอยากจะยิงผมจริงๆหรอเออถ้าฉันจะยิงนายคงไม่ได้มาสระผมให้ฉันอย่างนี้หรอกพูดจบก็หน้าแดงทำท่าจะผลักหนีแต่ศิวกรก็รั้งไว้ถ้าอย่างนั้นผมถามใหม่แล้วกันถ้าผมไม่ได้เป็นอะไรกับคุณช่อแพรเราจะพูดศิวกรพูดไม่ทันจบอารมณ์สั่นไหวรุนแรงดึงดูดทั้งคู่ให้ยื่นหน้าเข้าหากันจนเกือบจูบกันแล้วหากมือถือของดาวประดับจะไม่ดังขึ้นมาขัดจังหวะสิก่อนปราณนนั่นเองที่ตัดสินใจโทรมาง้อลูกสาวบุญธรรมศิวกรผลักไปเข้าห้องน้ำเพื่อให้สองพ่อลูกมีเวลาส่วนตัวดาประดับเลยเปิดลำโพงโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ตนเองได้ใช้มือรวบผมเสียงเพลงยิปซีมูนเพลงโปรดของพ่อลอยเข้ามาทำให้เธออดยิ้มบางๆไม่ได้ปรำนนเก้อเขินไม่น้อยที่ต้องง้อลูกสาวกระนั้นก็โล่งใจที่ดาประดับไม่ได้โกรธแต่ไม่ได้กลับบ้านคืนนี้เพราะมีธุระต้องลงพื้นที่ที่ต่างจังหวัดพ่อก็รู้ว่าดาวไม่เคยโกรธพ่อถ้าดาวจะโกรธก็มีเพียงเรื่องเดียวดาวพ่อไม่อยากให้เราคุยกันเรื่องนี้อีกที่จริงพ่อไม่อยากให้ลูกรับรู้เรื่องน้าช่อด้วยซ้ำลูกควรมีชีวิตที่มีความสุขลูกไม่ควรต้องมาทุกข์เพราะเรื่องของพ่อเลยอย่าคิดมากเลยค่ะดาวกลับบ้านพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ต้องห่วงนะคะพ่อดาวจะจัดการทุกอย่างเองดาวประดับวางสายไปแล้วพลันต้องตกใจแทบสะดุ้งเมื่อเห็นศิวัฒน์ยืนจ้องเธออยู่ไม่ไกลพ่อคุณชอบฟังเพลงคลาสสิกเหรอ
คำถามของเขาทำให้เธอนิ้วหน้าศิวกรในคราบสวัสดิ์รีบหาข้ออ้างพอดีผมได้ยินเสียงมันดังออกมาจากมือถือคุณน่ะยิปซีมูนเพลงโปรดของพ่อฉันเองศิวกรชะงักดำดิ่งกับความทรงจำเมื่อวันก่อนตอนเขาโทรหาเจ้านายของศักดิ์เสียงเพลงคลาสสิกเพลงเดียวกันลอยเข้าหูเขาเวลานั้นไม่ทันสังเกตเลยว่าดาวประดับก็จมดิ่งกับความคิดตนเองจะจัดการเรื่องเขาเพื่อพ่อบุญธรรมนักข่าวหนุ่มประติดประต่อเรื่องราวแล้วค่อยข้างมั่นใจว่าปราณนเป็นเจ้านายของศักดิ์ไม่รอช้าจะขอตัวไปโทรหาเม่แต่ถูกดาวประดับที่ตัดสินใจได้แล้วรั้งไว้ดาวประดับถมตัวจูบเขาอย่างเร่าร้อนศิวกรชะงักก่อนจูบตอบหัวใจเต้นรัวด้วยความรู้สึกอ่อนหวานพลันทุกอย่างก็แตกสลายเมื่อได้ยินข้อเสนอของเธอถ้าฉันยอมเป็นของนายนายจะเลือกยุ่งกับน้าช่อไหมศิวกรพงะดาวประดับเหยียดยิ้มนายพาฉันมาที่นี่เพื่อต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรอถ้านายรับปากฉันพร้อมทำทุกอย่างที่นายต้องการดาวประดับเต็มใจรับสภาพแต่ศิวกรกลับปฏิเสธข้อเสนอผมบอกแล้วไงว่าผมจะทำให้เธอคลั่งผมมากกว่านี้ไม่บอกฉันสิว่าทำยังไงนายถึงจะเลิกยุ่งกับน้าช่อคุณไม่มีทางให้ได้ในสิ่งที่ผมต้องการได้หรอกดาวประดับหน้าม่านที่ถูกปฏิเสธสติกลับมาทำให้เธอทำหน้าไม่ถูกกระทั่งโทรศัพท์ในห้องพักดังเพื่อแจ้งว่ามีคนมาขอพบเธอทาดานั่นเองที่มาจากกรุงเทพทันทีที่ได้ข่าวจากช่อแพรว่าดาวประดับมาต่างจังหวัดกับศิวัฒน์สารวัตรหนุ่มร้อนรนมากและอดไม่ได้จะถามพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินเรื่องผู้ชายที่มากับเธอศิวกรเห็นทาดาและแอบหึงแต่ทำอะไรไม่ได้กระนั้นก็ทนฝืนใจไม่ไหวหมุนตัวกลับไปหาดาวประดับที่ห้องดาวประดับคิดว่าเป็นทาดาที่มาเคาะประตูเลยเปิดให้ผงะเมื่อถูกศิวัฒน์ดึงตัวไปกอดแน่นมีอะไรไม่มีอะไรหรอกผมแค่รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้กอดคุณดาประดับยอมให้เขากอดเพราะอารมณ์หวั่นไหวในตัวศิวกรมีความสุขมากดื่มด่ำอารมณ์อ่อนหวานเพราะคิดว่าอาจเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเขาจัดการเรื่องปราณนเขากับเธอก็อาจเข้าหน้ากันไม่ติดอีกศิวกรในคราบศิวัฒน์ผลักไปหลังจากนั้นทิ้งให้ดาประดับอยู่รอทาดาตามลำพังส่วนตนเองรีบโทรหาเมฆฉันรู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของเรื่องนี้คือใครเมฆเบิกตาโพรงอะไรนะแกรู้แล้วเหรอใครคุณปราณนฮะคุณปราณนเนี่ยนะแกแน่ใจเหรอวะนั่นแหละฉันถึงต้องทำอะไรบางอย่างไอ้ก่อนแกจะทำอะไรศิวกรไม่ได้ตอบแต่วางสายดื้อในใจมีแผนแล้วว่าจะจัดการปราณนแบบไหนทาดาขึ้นมาพบดาวประดับที่ห้องพักหญิงสาวไม่แปลกใจนักที่เห็นเขามาที่นี่นาช่อโทรบอกทาดาว่าดาวมากับนายศิวัฒน์ใช่ไหมคำถามของเธอทำให้สารวัตรหนุ่มอึกอักดาวประดับเห็นท่าทางแล้วก็สายหัวหน่ายๆไม่เป็นไรหรอกดาวรู้ว่านาช่อต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนาช่อไม่มีทางเป็นห่วงดาวหรอกแล้วดาวมากับศิวัฒน์จริงหรือเปล่าดาวประดับถอนใจยาวก่อนยอมรับว่าจริงแต่เวลานี้ศิวัฒน์กลับไปแล้วทาดาพยักหน้ารับรู้ทั้งที่ในใจปวดแปรบเพราะรู้จากพนักงานเคาน์เตอร์เช็คอินก่อนหน้าแล้วว่าเธอมาที่นี่กับศิวัฒน์ที่อ้างว่าเป็นแฟนหนุ่มของเธอค่ำคืนวุ่นวายผ่านไปในที่สุดดาประดับรู้เรื่องช่อแพรจึงขอให้ทาดาพากลับกรุงเทพโดยไม่รู้เลยว่าช่อแพรไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บาดเจ็บเล็กน้อยและจะกลับกรุงเทพเช่นกันปราณนใช้ชีวิตตามปกติมีเดชากับเชิญขวัญดูแลไม่ห่างกระทั่งนพดลกับเมธนีมาเยี่ยมนพดลที่ลำพองใจเพราะเชื่อว่าช่อแพรตายแล้วเพราะอุบัติเหตุแวะมาเยี่ยมเพื่อนรักอย่างปราณนเพื่อดูท่าทีนานแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเลยถึงจะไม่ได้เจอกันแต่ฉันยังพอจะได้ยินเรื่องราวของนายอยู่บ้างเหรอได้ยินจากไหนล่ะจากเมย์หรือจากช่อแพรเมียสุดที่รักของนายเดชากลัวนพดลหลุดปากเรื่องอุบัติเหตุของช่อแพรซึ่งตนมีส่วนรู้เห็นรีบโพ้งถามแต่นพดลไม่ยี่ระทำไมฉันกับปราณนเป็นเพื่อนกันจะพูดเล่นกันไม่ได้หรือไงปราณนรำคาญเสียงคนเถียงกันยกมือห้ามแล้วหันไปทักเมธนีฉันแปลกใจนักที่เห็นพวกเธอมาด้วยกันนะเมธนีที่กระหยิ่มใจไม่แพ้นพดลอยากบอกข่าวช่อแพรตายใจแทบขาดแต่นพดลส่งสายตาปรามไว้ปราณนเห็นท่าทางของแขกหนุ่มสาวก็โพร่งถามทำไมมีเรื่องอะไรน่าดีใจงั้นหรอไม่มีอะไรฉันดีใจที่ช่อแพรไม่อยู่ไงสีหน้ามีเลสไนของเพื่อนรักทำให้ปราณนสงสัยนพดลเหยียดยิ้มแกล้งพูดแกก็รู้ว่าที่ฉันไม่ค่อยมาหาแกเพราะฉันไม่อยากเจอหน้าช่อแพรแต่หลังจากนี้ฉันคงมาหาแกได้บ่อยๆแล้วล่ะน
นพดลย่ามใจคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่เพียงไม่นานก็หน้าซีดเมื่อช่อแพรโทรเข้ามือถือแปลกใจที่ได้ยินเสียงฉันเหรอช่อแพรมั่นใจว่าอุบัติเหตุของเธอมีนพดลเป็นคนบงการเลยตั้งใจโทรมาเยาะเย้ยนพดลหน้าเสียรีบผลักจากปราณนกับเดชาไปคุยกับช่อแพรในสวนมีอะไรก็พูดมาเธอรู้ว่าฉันไม่ได้อยากคุยกับเธอเท่าไหร่อ้าวเหรอเห็นคุณนพดลอยู่ในบ้านฉันก็นึกว่าอยากคุยกับฉันซะอีกนพดลตาเหลือกกวาดตามองรอบตัวเครียดๆช่อแพรนึกรู้หัวเราะลั่นพักนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม 2-3 จุดเลยได้มุมที่เห็นคุณนพดลพอดีช่อแพรสาแก่ใจมากยิ่งนพดลทำท่าเหลักๆยิ่งสะใจไม่รู้ว่าคุณนพดลพอจะทราบเรื่องฉันเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนไหมพอดีเหตุการณ์มันคล้ายกับตอนที่ฉันไปดอนหินกาบก็เลยทำให้ฉันนึกถึงคุณนพดลขึ้นมาแหมเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนึกถึงผมทุกทีเลยนะครับแน่นอนค่ะมีไม่กี่คนหรอกที่อยากให้ฉันตายไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆฉันก็คงต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็พูดทิ้งไว้ให้คิดแล้ววางสายดื้อนพดลหน้าเครียดกระทั่งเมธนีเดินมาตามมีอะไรคุณคุยกับใครนางช่อแพรมันยังไม่ตายฮะทำไมยังไม่ตายก็ไหนคุณบอกว่าคนของคุณจัดการเรียบร้อยแล้วไงหุบปากจะโวยวายหาอะไรหลังปั่นหัวนพดลจนพอใจช่อแพรก็หันมาปรึกษาวิทยาจ่าหนุ่มใหญ่พ่อแท้ๆของทาดามือขวาแบบลับๆของเธอที่เดินทางมาช่วยเธอเคลียร์เรื่องอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนฉันอยากรู้ความจริงว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นอุบัติเหตุหรือฝีมือใครไม่ต้องห่วงครับผมจัดการเองนพดลนั่งไม่ติดรีบโทรสั่งลูกน้องให้กบดานสักพักจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายปราณนที่เอะใจท่าทางแปลกๆของเพื่อนรักรีบให้เดชาพามาคุยด้วยนพดลต้องแก้ตัวแบบขอไปทีไม่มีอะไรหรอกที่ออฟฟิศโทรมาถามเรื่องบัญชีน่ะนึกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุของช่อแพรซะอีกอุบัติเหตุกับเมียแกแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฉันเรื่องเมื่อคืนที่เกิดกับช่อแพรไม่เกี่ยวกับนายใช่ไหมคำถามของปราณนทำให้นพดลเสียวสันหลังวาบกระนั้นก็ยังตีมึนทำไม่รู้เรื่องบ้านเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรไม่ดีจะต้องเป็นคนชื่อนพดลทำทุกทีหรือไงอ้อลืมไปแกมันเห็นเมียดีกว่าเพื่อนอยู่แล้วนี่ปราณนถอนใจเหนื่อยนายถ้านายมาเพื่อต้องการล้ำเลิกบุญคุณเก่าๆแล้วก็ฉันว่าตำแหน่งผู้บริหารที่แกอยู่มา10กว่าปีในเข็มวัดกรุ๊ปน่าจะชดใช้ให้แกจนหมดแล้วนะสีหน้าเอาเรื่องของปราณนทำให้นพดลรู้ตัวว่าล้ำเส้นยอมอ่อนท่าทีลงโทษทีฉันหัวเสียไปหน่อยคนเราเวลาทำดีไม่ได้ดีช่างมันเถอะแกคงไม่โกรธนะที่ฉันมีอารมณ์บ้างนายยังไม่ตอบคำถามฉันว่าเรื่องอุบัติเหตุเมื่อคืนของช่อแพรนายมีส่วนรู้เห็นด้วยไหมถ้านายจะสงสัยฉันไอ้ผู้ชายที่อยู่ในคลิปกับเธอมันน่าสงสัยกว่านะปราณนชะงักเดชาร้อนตัวรีบส่งสัญญาณให้นพดลช่วยระวังคำพูดด้วยครับคุณนพดลนพดลยักไหล่ยอมเปลี่ยนเรื่องก็ได้ก็ได้ฉันว่าวันนี้ฉันกลับก่อนดีกว่าเอาไว้วันหลังมาหาใหม่แล้วกันพูดจบก็ขอตัวโดยมีเมธนีขอติดรถไปด้วยปราณนมองตามหลังเพื่อนรักเครียดก่อนสั่งเดชาให้ตามดูพฤติกรรมนพดลในระยะนี้อย่าให้คลาดสายตาศิวกรกลับถึงกรุงเทพในวันเดียวกันรีบเข้าไปในบ้านเอาปืนคู่ใจเมฆแวะมาหาตะลึงมากเมื่อเห็นปืนอย่าบอกนะว่าแกจะไปยิงคุณปราณนถ้าจำเป็นฉันก็จะทำจำเป็นอะไรของแกวะไอ้ก่อนสิ่งที่แกกำลังจะทำเขาเรียกว่าแก้แค้นไม่ได้เรียกว่าความจำเป็นรู้แล้วก็หลบไปสั่งจบก็จะผลักไปแต่เมฆไม่ยอมตามไปขวางก่อนฉันว่าบอกตำรวจเถอะศิวกรกรอกตาตำรวจเหรอแกจะให้ฉันบอกตำรวจว่าไงผมจับลูกน้องคนที่ฆ่าน้องผมไว้ได้แล้วเจ้านายมันก็ชอบฟังเพลงคลาสสิกพอดีคุณปราณนเขาก็ฟังเพลงเดียวกันผมก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่สั่งฆ่าน้องผมครับแกคิดว่าถ้าฉันบอกกับตำรวจอย่างเนี้ยจะมีใครเชื่อฉันไหมแต่ถ้าแกยิงคุณปราณนฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกฉันแค่พกไปป้องกันตัวเท่านั้นระหว่างที่ศิวกรเตรียมตัวเอาเรื่องปานนท์ดาบระดับเดินทางกลับกรุงเทพกับทาดาสารวัตรหนุ่มคาใจเรื่องความสัมพันธ์ของศิวัตรกับดาบระดับตัดสินใจหักรถจอดข้างทางดื้อดาบระดับนิ้วหน้าเมื่อเขาบอกให้ไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายทาดาดาวเข้าใจว่าอยากทำให้ดาวสบายใจแต่ตอนนี้ดาวอยากกลับบ้านทาดาพาดาวกลับก่อนได้ไหมทาดาสายหน้าโพร่งอย่างเหลืออดกลับไปเล่นเกมกับนาช่อกับนายศิวัตรนั่นน่ะเหรอขอโทษนะดาวที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่ผมอยากพูดเพื่อให้ดาวรู้ตัวว่าตอนนี้ดาวกำลังทำอะไรอยู่ดาวประดับหน้าเจื่อนถอนใจยาวดาวรู้ดาวไม่รู้หรอก
ถ้าดาวรู้ดาวคงไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมของนายศิวัฒน์กับนาช่อหรอกคำพูดตัดพ้อของเขาทำให้ดาวประดับชักฉุนสวนเสียงห้วนจบแล้วใช่ไหมถ้าจบแล้วช่วยพาดาวกลับบ้านด้วยดาวไม่เข้าใจเลยไงถ้าดาวยังเอาตัวเองไปอยู่ในเกมที่ดาวไม่มีวันชนะอย่างเนี้ยคนที่จะไม่มีความสุขก็คือดาวนะทำไมดาวจะไม่รู้และจะให้ดาวทำยังไงจะให้ดาวอยู่เฉยๆมีความสุขที่เห็นพ่อโดนเมียตัวเองสวมเขาหรือไงผมรู้แต่สิ่งที่พ่อของดาวกับน้าชอบเป็นอยู่ตอนนี้คือปัญหาชีวิตคู่คนที่จะแก้ได้ก็คือเขาสองคนไม่ใช่ดาวนะขอบใจที่เตือนดาวนะแต่ดาวไม่ได้ต้องการให้ทาดามายุ่งเรื่องนี้เลยพูดจบก็เดินหนีแต่ทาดารั้งเธอไว้ดาวประดับรีบสะบัดออกพอเธอทาดาเลิกยุ่งกับดาวสักทีทาดาหน้าเจื่อนไม่คิดว่าเธอจะหัวเสียขนาดนี้ดาวประดับอึดอัดใจมากโพร่งทิ้งท้ายแล้วถ้าไม่มากเกินไปก็อย่ามารักคนอย่างดาวเลยเมธานีกลับถึงคอนโดตนเองเวลาต่อมาสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อคิดถึงแผนของนพดลที่พังไม่เป็นท่าพรันก็หน้าซีดเผือกเมื่อช่อแพรโทรมาหาเธอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อคืนไหมเพิ่งรู้จากพี่นนท์เมื่อเช้านี้ค่ะในเมื่อเธอรู้ว่าฉันไม่มีรถทำไมไม่คิดจะส่งรถมารับฉันคือเมย์กำลังตามรถที่ออฟฟิศให้อยู่นะคะไม่ต้องฉันให้ชชิตาส่งรถมารับฉันแล้วฉันโทรมาเพื่อจะบอกให้เธอออกมาจากบ้านฉันแล้วไปเตรียมเอกสารให้ฉันเซ็นที่ออฟฟิศด้วยคืออะไรคะคุณช่อเมื่อเช้าเธอไปที่บ้านฉันมาไม่ใช่เหรอคำถามของช่อแพรทำให้เมธานีตัวชารีบแก้ตัวว่าไปเยี่ยมปราณนที่บ้านแล้วบังเอิญเจอกับนพดลเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมอยู่ๆคุณนพดลถึงได้โผล่มาช่อแพรเหยียดยิ้มให้ความเคราของเลขาสาวแล้วเอ่ยว่าพอเธอยิ่งพูดเธอก็ยิ่งดูโง่นะเมย์ฉันจะเข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตอนบ่ายจะเข้าไปเซ็นเอกสารกับมีเรื่องต้องคุยกับเธอนิดหน่อยพูดจบก็วางสายทันทีทิ้งเมธานีให้กำหมัดแน่นด้วยความแค้นใจที่โดนช่อแพรกระแหนกระแหนตลอดปราณนนั่งฟังเพลงยิปซีมูนเพลงโปรดเพื่อบำบัดและผ่อนคลายกระทั่งรู้สึกดีก็สัมผัสได้ถึงรังสีอมหิตศิวกรในคราบศิวัฒน์นั่นเองที่ลักลอบเข้ามาหาเขาถึงในห้องทำงานนายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงผมว่าคุณปราณนท์น่าจะเปลี่ยนคำถามว่าผมมาที่นี่ทำไมมากกว่าออกไปจากห้องฉันอยู่นี้ไม่อย่างนั้นฉันจะตะโกนให้คนมาเอาตัวแกออกไปศิวกรไม่หวั่นล็อกประตูห้องและเดินไปเพิ่มเสียงเพลงให้ดังขึ้นชอบเพลงนี้ก็น่าจะเปิดดังๆนะครับแกต้องการอะไรคุณเก่งมากที่ทำให้ผมคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นคุณช่อแพรแต่ที่จริงแล้วแกพูดเรื่องอะไรปราณนทำขายสื่อศิวกรเลยควักมือถือกดหาเบอร์ของอีกฝ่ายเสียงมือถือปราณนดังขึ้นอึดใจต่อมาไม่แปลกใจเหรอทำไมผมถึงมีเบอร์คุณภาพวันที่เขารับสายจากสาวเมื่อวันก่อนผุดในหัวปราณนถึงบางอ้อขณะที่ศิวกรยิ้มเย็นคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดปราณนยอมรับง่ายๆใช่ฉันเองศิวกรอารมณ์ขึ้นแต่พยายามระงับไว้ควักแฟตไดออกมาไอ้นี่ใช่ไหมที่คุณอยากได้ส่งมันมาให้ฉันแล้วเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวต่อกันมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอทำไมคุณรู้ไหมว่าผมต้องเสียอะไรไปกับไอ้คลิปบ้าๆเนี่ยเสียงั้นเหรอสิ่งที่นายเสียมันเทียบไม่ได้กับที่ฉันเสียหรอกว่าไงนะศิวกรตวาดลั่นกระชากคออีกฝ่ายแต่ปราณนท์กลับไม่สะทกสะท้านแกไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกผู้ชายที่เมียมีชู้หรอกว่าคนที่เป็นสามีมันรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนแกรู้ไหมทำไมฉันถึงอยากได้คลิปนี้เพราะมันคือตราบาปที่ฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องขาดคำปราณนท์ก็พยายามย่างแฟลชไดร์แต่สภาพร่างกายไม่อำนวยเลยไม่สำเร็จศิวกรในคราบสวดกำแฟลชไดร์ในมือแน่นควักปืนมาเล็งขู่ปราณนท์โกรธมากตะโกนท้าทายเอาสิเอาเลยแล้วปล่อยให้ความจริงมันตายไปกับฉันความจริงงั้นเหรอใช่ความจริงก่อนที่แกจะความจำเสื่อมไงเลิกปั่นหัวฉันได้แล้วแกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำศิวกรตั้งท่าจะยิงแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจปราณนท์โพร่งถามทำไมไม่ยิงความตายมันดีไปสำหรับแกฉันจะให้แกอยู่ชดใช้กรรมที่ทำไว้แกหมายความว่าไงฉันจะบอกความจริงทุกอย่างทำให้ทุกคนรู้แล้วความจริงจะเป็นคนฆ่าแกเองช่อแพรมาถึงบ้านเขมวัฒน์พอดีเห็นรถศิวัฒน์ก็ตามหากระทั่งเจอเขากำลังเดินลงจากชั้นบนผมอยู่นี่นายมาที่นี่ทำไมแล้วขึ้นไปทำอะไรข้างบนพอดีผมได้ยินข่าวเรื่องคุณช่อประสบอุบัติเหตุก็เลยมาเยี่ยมแต่พอดีคุณช่อไม่อยู่เลยเดินชมบ้านรอนะครับฉันไม่เป็นไรแค่นี้ใช่ไหมเธออยากรู้กลับไปได้แล้ว
โอเคดูแล้วคงไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมขอลาทุกคนกลับก่อนแล้วกันนะครับศิวกรในคราบสุวัตผลักไปแล้วจังหวะเดียวกันนั้นปราณนก็ส่งเสียงเรียกทุกคนให้มาช่วยทุกคนทลาไปช่วยเขาทันทีปราณนพึมพำชื่อสุวัตก่อนหมดสติช่อแพรหน้าเครียดมากหรือสุวัตจะมีส่วนกับเรื่องนี้กว่าดาวประดับจะรู้เรื่องปราณนก็หลายชั่วโมงต่อมาชัชชิตาบอกเพื่อนรักให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะอาการปราณนไม่ค่อยดีช่อแพรเห็นเป็นโอกาสจะเอาคืนเลยแกล้งบอกหลานสาวว่าปราณนอาการกำเริบเพราะสิวัตสิวกรยังไม่รู้ว่าปราณนอาการโคม่ารีบโทรหาเมฆเพื่อบอกเรื่องที่เพิ่งรู้นาปราณนคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆเขาไม่อยากให้คลิปของไอ้วัดกับคุณช่อแพรหลุดออกไปแล้วอย่างนี้แกจะเอายังไงในเมื่อทุกอย่างเปิดเผยออกมาอย่างนี้เราปล่อยให้ตำรวจจัดการไหมยังไม่ได้นายปราณนบอกว่ามีความจริงอีกเรื่องที่ฉันยังไม่รู้ความจริงอะไรคุณปราณนได้บอกไหมฉันไม่รู้เหมือนกันนายปราณนบอกว่าความจริงจะเปิดเผยเมื่อความจำฉันกลับมาฮะอย่างนี้ก็แย่สิวะทำไมมีอะไรก่อนที่ฉันจะออกมาหาแกฉันได้ยินยายฉัตรคุยกับคุณดาวบอกว่าคุณปราณนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนดาวประดับตะลึงมากเมื่อรู้เรื่องสิวัตรจากช่อแพรสิวัตรไปที่บ้านมาเหรอคะเขาไม่ได้บอกเธอหรอกฉันนึกว่าเธอสองคนคุยกันซะอีกดาวไม่รู้ว่านาช่อต้องการพูดเพื่อให้ดาวแก้ตัวหรือพูดเพราะต้องการจิกกัดแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรมันก็ไม่ได้สำคัญกับดาวเลยตอนนี้ดาวแค่อยากรู้ความจริงว่าทำไมพ่อถึงได้เป็นแบบนี้เธอเองก็ได้ยินที่ฉันบอกไปแล้วนี่แต่นาช่อก็ไม่ได้เห็นว่านายสิวัตรทำอะไรพ่อแล้วเธอไม่แปลกใจหรอที่นายสิวัตรเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นปราณนก็เป็นอย่างที่เธอเห็นเรื่องราวจากช่อแพรก็เป็นเหตุเป็นผลดีกระนั้นดาวประดับก็สับสนมีอยากเชื่อว่าสิวัตรจะทำแบบนั้นช่อแพรเห็นอาการหลานสาวก็แกล้งถามดูเหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายสิวัตรทำไมอยู่ดีๆก็เกิดเชื่อใจขึ้นมาล่ะท่าทางนาช่อจะสนใจเรื่องความรู้สึกของดาวกับนายสิวัตรมากกว่าอาการของพ่อนะคะดาวประดับย้อนเสียงห้วนสองหน้าหลานคงเถียงกันอีกนานหากพยาบาลจะไม่มาตามไปพบหมอวีระหมอประจำตัวของปราณนผลการตรวจอาการของปราณนไม่น่าไว้ใจและน่าจะต้องผ่าตัดด่วนแม้ว่าผลลัพธ์จะเสี่ยงให้เขาเป็นเจ้าชายนิทราช่อแพรกับดาวประดับมองหน้ากันเครียดๆก่อนที่ช่อแพรจะตั้งหลักได้พร่งถามหมอวีระไม่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่าอยู่ดีใช่ไหมคะดาวประดับชะงักแต่ไม่ทันค้านช่อแพรก็ใช้สิทธิ์ภรรยาเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดปราณนงั้นช่วยจัดการให้มันจบๆไปเถอะค่ะหมอวีระพยักหน้าก่อนเอ่ยทิ้งท้ายยังไงผมอยากให้เตรียมใจไว้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงค่ะฉันเตรียมใจมาตลอดชีวิตของฉันอยู่แล้วพูดจบก็ผลักไปดาวประดับไม่พอใจมากตามไปโวยนาช่อพูดได้ยังไงนาช่อยังมีหัวใจยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าช่อแพรไม่สะทกสะท้านตอบโต้ด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าความเป็นคนของเธอคือการนั่งนิ่งน้ำตาคลอมือสั่นทำตัวเป็นนางเอกฉันยอมรับว่าฉันคงไม่มีแต่ฉันรู้ว่าเวลาเนี้ยฉันต้องทำอะไรต้องทำอะไรที่นาช่อหมายถึงคงไม่ได้หมายความว่าต้องทำยังไงถึงให้พ่อตายอย่างแนบเนียนที่สุดใช่ไหมคะเธอคิดว่าน้ำตาของเธอกับความเย็นชาของฉันอะไรที่จะฆ่าปราณนล่ะดาวประดับพงะช่อแพรสำทับทิ้งท้ายคิดว่าฉันไม่มีความรู้สึกหรือไงฉันจะบอกให้นะยิ่งเธอแสดงความอ่อนแอมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับเป็นการฆ่าปราณนให้ตายเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นช่อแพรเดินจากไปแล้วทิ้งให้ดาวประดับยืนเครียดลำพังกระทั่งเดชาโผล่มาขอโทษถ้าผมอยู่กับคุณท่านคุณท่านคงไม่เป็นแบบนี้อย่าโทษตนเองเลยค่ะไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้หรอกแต่ถ้าผมอยู่อย่างน้อยผมก็ยังช่วยไม่ให้มันทำคุณท่านได้คำว่ามันจากปากเดชาทำให้ดาวประดับนิ้วหน้ามันหมายความว่าไงคะไม่มีใครบอกคุณดาวหรอกครับว่าคุณท่านพูดชื่อนายสิวัตรก่อนที่คุณท่านจะเดชาพูดไม่จบก็ยั้งไว้แค่นั้นดาวประดับช็อกมากไม่อยากเชื่อว่าสิวัตรจะทำเรื่องแบบนี้ดาวประดับมัวช็อกเรื่องสิวัตรไม่รู้เลยว่าช่อแพรกำลังเดินแผนเอาคืนขั้นต่อไปด้วยการปั่นหัวทาดาสารวัตรหนุ่มที่มาโรงพยาบาลทันทีที่รู้เรื่องปราณนกำลังอยากเจอสารวัตรพอดีนาช่อปลอดภัยนะครับขอบใจนะทาดาที่ช่วยจัดการเรื่องเมื่อคืนให้ไม่เป็นไรครับผมพอจะมีคนรู้จักในพื้นที่เกิดเหตุเห็นคนรับผิดชอบบอกว่าน่าจะหาคนขับรถคันนั้นได้ไม่ยากเรื่องนั้นฉันไม่ห่วงหรอก
ฉันอยากรู้เรื่องที่สารวัตรไปเจอดาวที่โรงแรมมากกว่าเรื่องของดาวประดับทำให้สารวัตรหนุ่มหน้าเจื่อนดาวอยู่คนเดียวครับไม่ได้อยู่กับนายศิวัฒน์อย่างที่น้าช่อบอกไม่อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรหมายความว่าไงครับเวลา 2-3 ชั่วโมงที่กว่าสารวัตรจะไปถึงก็มากพอที่2คนนั้นจะจูงมือกันไปไหนต่อไหนสารวัตรว่าไหม